วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นรายการที่โคตรจะสปอยเลยวันนี้มารีวิวเรื่องกราสจบได้โคตรฟินส่วนตัวจวกอ่อนเลยว่าชอบมากแต่ว่ามีคนที่ไม่ชอบอยู่นะก็ไม่เป็นไรเอ็มไนท์อาจจะเล่าเรื่องได้ไม่ถูกจริตคนดูบางกลุ่มก็ว่ากันไปแต่ว่าส่วนตัวชอบมากอินมากขอเตือนไว้ก่อนณตอนนี้ตรงนี้ว่าหนังเรื่องกราสเนี่ยไม่ควรโดนสปอยก่อนดูเป็นเด็ดขาดเลยคืออยากจะบอกว่าให้ปิดไปดูก่อนในเรื่องนี้จะเป็นเหมือนบทสรุปของ Unbreakable ภาคที่2ก็เป็น Split แล้วก็เป็น Glass บทสรุปของ Glass ภาคนี้คือตัวละครหลักที่อยู่ใน Unbreakable และ Split เนี่ยพี่พูดให้เลยแม่งมาสู้กันเอางี้มันมีอุดมการณ์อย่างหนึ่งที่ทิ้งเล็กๆเอาไว้ใน Split ตอน Unbreakable แม่งยังไม่เห็นชัดมากแรงปรารถนาเบาๆที่หนังมันซ่อนไว้ลึกๆภายในตัวละครเอลิจาเฉยๆคืออยากให้คนทั่วไปรู้ว่าพวกกูมีตัวตนความต้องการเนี้ยแรงปรารถนาอันเนี้ยมันมีอยู่ทั้ง2เรื่องนะทั้ง Unbreakable และ Split ภาคเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งนั้นอะที่แบบเฮ้ยกูจะมาเปิดเผยให้โลกได้รู้ว่าพวกกูมีจริงซุปเปอร์ฮีโร่มีจริงพูดกันตามตรงพี่โคตรอินเลยตอน Unbreakable ให้10จำได้ตอน Split ให้7หรือ8ไม่จำไม่ได้และแต่ประมาณนั้นแล้วกันต้นเรื่องเนี่ยเอ็มไนท์ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเขาเปิดตัวละครเลยเริ่มต้นด้วยฉากที่มีสาวปอมเชียร์4คนแม่งถูกมัดค่ำควรอยู่ในสถานที่เหมือนโรงงานล้างแห่งหนึ่งเราก็สามารถคาดเดาได้เลยว่านี่คือเควินของเราแน่นอนถ้าใครไม่ดู Unbreakable กับ Split มาก่อนไม่งงแน่นอนแล้วส่วนตัวเชียร์เควินไม่เชียร์เดวิดด้วยเพราะรู้สึกว่าเควินแวนเดลครัมเนี่ยตัวละครตัวนี้ไม่ใช่คนเลวนะมันเหมือนหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านน่ะที่มีคนทั้งดีและเลวอยู่ภายในตัวเขาอะบุคลิกทั้ง23เนี่ยมันมีความต้องการเดียวคือปกป้องเควินเพราะว่าตัวบุคลิกเจ้าของร่างเนี่ยโดนกระทำแต่เด็กมีคนถามพี่เหมือนกันหนึ่งคำถามจำได้พี่ตอน Unbreakable ไอ้หนุ่มที่โดนเดวิดสงสัยว่าไปหยิบยาในห้องน้ำอะนั่นคือผู้กำกับใช่ไหมใช่ครับนั่นคือผู้กำกับเขาก็ถามต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องยานั่นอะหนังต้องการสื่ออะไรเพราะว่าในภาค Unbreakable อะเหมือนเดวิดแม่งดูผิดหนังในเรื่องกราสเนี่ยมันตอบด้วยมาตอบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเล่นยาจริงๆแต่มันไปส่งก่อนหรือมันอะไรมันเลิกแล้วก็คือเอาง่ายๆตอน Unbreakable อ่ะเดวิดไม่ได้ดูผิดนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันพอเขาเปิดตัวละครทั้ง2ตัวเควินเปิดด้วยการจับเด็กผู้หญิง4คนมาทรมานเดวิดก็เปิดด้วยการจับโจรข้างถนนตรงเนี้ยแม่งเล่าแป๊บเดียวเลยเอ็มไนท์ต้องการจะบอกเราแค่อย่างเดียวคือกิจวัตรประจำวันของตัวละครหลัก2ตัวเดวิดดันก็เปิดเขาเรียกสำนักงานนักสืบอ่ะกับลูกชายนะฟิลเหมือนแบทแมนเชิงๆนั้นน่ะสารเตี้ยเออแล้วเควินแวนเดลครัมเนี่ยก็เนี่ยจับคนไปเรื่อยแล้วตอนสู้ครั้งแรกอ่ะไอ้เหี้ยฟัดกันครั้งแรกอ่ะ2คนน่ะอยากให้เอ็มไนท์ปล่อยซีนแอคชั่นให้นานกว่านี้อีกไม่ได้หวังเรื่องเท่าไหร่แล้วนะหวังเห็นแอคชั่นมันปล่อยพลังงานปล่อยอีโมชั่นบางอย่างไม่ได้ต้องการความลึกลับซับซ้อนอะไรแต่ว่าหนังเรื่องนี้เขามีการวางความลึกลับซับซ้อนอะไว้กับตัวเอลิจาอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไหลไปเรื่อยๆพอเราจั่วหัวมาอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่ไม่ได้ต้องการโอ้โหแม่งเข้มข้นเท่า Unbreakable ขนาดนั้นเพราะเอาจริงๆตอน Split เนี่ยรู้สึกผิดหวังมารอบนึงแล้วเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้เข้มข้นเท่า Unbreakable พี่ก็เลยวางเรื่องลงก่อนเพราะว่าอยากเห็นซีนบู๊ดิบๆได้เห็นจริงๆแต่ตอนแรกเนี่ยส่วนตัวนะรู้สึกว่าน้อยไปฝนตกก็โดนจับนึกภาพป่ะมันสั้นไปหน่อยเปิดตัวละครตัวใหม่ของภาคกราสนี้เลยคือตัวด็อกเตอร์ผู้หญิงที่หน้ามันไส้หน่อยใครไปดูแล้วคงรู้สึกอย่างนี้คือด็อกเตอร์คนนี้เขาบอกก่อนว่าตัวเขาเองเนี่ยคือคนที่รักษาคล้ายๆหมอบำบัดโรคจิตแต่เขาบอกว่าเขาเน้นไปทางเคสของคนที่คิดว่าตัวเองเป็นมีความเหนือมนุษย์ตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนเป็นเรื่องที่พวกคุณคิดเองมันเป็นเรื่องของจิตที่ปรุงแต่งประมาณนั้นแล้วกันก็คือมาบำบัดจับ2คนเนี้ยไปรักษาซึ่งมันจับตัวเอลิจาไว้อยู่แล้วนั่งเป็นง่อยอย่างนี้
นั่งบนรถเข็นมันง่อยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วส่วนตัวพี่นะช่วงระหว่างทางที่มันโดนจับอยู่ในนี้เนี่ยแอบย้วยไปหน่อยช่วงย้วยตรงกลางก็คือช่วงที่เควินกับเดวิดพึ่งมาอยู่ในโรงพยาบาลนี้ใครที่ดูภาคก่อนมาแล้วอะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยแม่งคล้องช้างคือย้วยเป็นซีนก็จะมาอธิบายว่าโรงพยาบาลนี่มีกล้องมากแค่ไหนห้องเดวิดมีน้ำนะเพราะว่าตัวเดวิดแพ้น้ำห้องเควินมีแฟลตอันเบลเลิมเพราะว่าตัวเควินเนี่ยแพ้แฟลตคือแฟลตปั๊บจะเปลี่ยนคนแฟลตปั๊บจะเปลี่ยนคนสังเกตดีๆว่าตัวละคร3ตัวมีองค์ประกอบของจุดอ่อนและผู้ช่วยเหมือนกันเลยทั้ง3คนมีจุดอ่อนตัวเดวิดมีจุดอ่อนคือน้ำโดนน้ำไม่ได้อ่อนแรงหมดพลังทันทีตัวเควินพอโดนแฟลตปั๊บสมมุติอยู่ในร่างบีชเดอะบีชที่มันบอกเนี่ยมันแข็งแรงเลยพอโดนแฟลตปั๊บเสือกเป็นเด็กไม่ง่อยเลยนะจบเลยนะโดนเดวิดดันต่อยน่วมเลยนะแล้วตัวเอลิจาตัวอะไรจ้าของเราเนี่ยกระดูกเปราะมันจะมีฉากนึงในเรื่องที่ผู้คุมมาทำไฟฉายไฟฉายนึกภาพป่ะไฟฉายเนี่ยใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอะจะหล่นใส่ขามันทำเพื่อบอกว่าเฮ้ยแม่งกระดูกเปราะขนาดไหนถ้าใครสงสัยฉากเนี่ยจะบอกคุณเลยว่าแค่ไฟฉายอันเนี้ยแม่งตกใส่เขาก็สามารถแตกได้กลับมาช่วงคล้องช้างที่บอกที่โดนจับเอ้ยต้องคอยปอกนู่นนี่นั่นเมสเซจที่มันบอกเอาไว้คือกล้องหลายตัวเนี่ยคือเมสเซจทำไมเอ็มไนท์ถึงยอมถ่างหนังตัวเองเพื่อทำให้ช่วงเนี้ยแม่งเล่าเมสเซจไปเรื่อยๆแบบว่าให้เห็นว่าเอ้ยเดวิดเควินเจอกัน2คนนี้พยายามแหกคุกตัวด็อกเตอร์มาคุยกันอะไรเงี้ยสังเกตว่าสิ่งที่เขาทำระหว่างทางที่เรารู้สึกเบื่อกันนะก็คือโยนเบาะแสใหญ่เลยโยนเบาะแสเยอะๆเพื่อให้เราคิดไปตามหนังในระดับนึงอ่ะกลุ่มคนดูที่มาดูหนังอย่างกลาสเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มคนดูที่จะมีความคิดตามอยู่ไม่มากก็น้อยส่วนใหญ่แล้วคนที่ดูหนังของ M Night จะเป็นอย่างนั้นยกเว้นกลุ่มคนดูที่หลุดจากบล็อกบัสเตอร์แล้วหลงกลการตลาดที่มันตูมตามขนาดเนี้ยเพราะว่าในโรงพี่ข้างๆพี่เป็นผู้หญิงกับสาวประเภท2คุยกันตลอดทั้งเรื่องเลยแล้วสิ่งที่มันพูดที่พี่พูดอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีคนหลงกลการตลาดอะ2คนเนี้ยแม่งเข้ามาดูและแม่งคุยกันทั้งเรื่องเลยสิ่งที่มันคุยคืออะไรรู้ป่ะเนี่ยมึงกูว่าเนี่ยเหมือนกัปตันเลยจริงไอ้ปู่ไอ้ลุงคนเนี้ยเป็นกัปตันอเมริกาไอ้ลุงคนเนี้ยเป็นกัปตันอเมริกานี่ดูดิไอ้เนี่ยเป็นบักกี้เฮ้ยทำไมไม่ตื่นเต้นเท่ามาเวลเลยวะด้วยความที่เราก็ไม่อยากลุกขึ้นด่าแม่มันนึกภาพป่ะเพราะว่าเราไม่ว่ากันถ้าท่านคนนั้นเขาเป็นคนที่เสพหนังในอีกช่องนึงในอีกตลาดนึงเราก็โอเคไม่ว่ากันอาจจะเป็นคนที่ชอบเสพอะไรตรงนั้นเป็นหลักนึกภาพไหมแต่อยู่ในโรงหนังเข้าใจว่าคุณซื้อตั๋วมาแต่ขอมารยาทนิดนึงเพราะทุกคนที่อยู่ข้างคุณเขาจ่ายเท่าคุณเพราะฉะนั้นคนข้างๆเงียบคุณควรเงียบแหมถ้ามีถาดตลกกูจะแซงใส่หัวแม่งพี่ถึงบอกว่าคนที่มาดูกลาสมีคนไม่เข้าใจด้วยนะสปลิตว่าดูง่ายกว่าอันเบเคเบิลแล้วนะกลาสแม่งดูง่ายกว่าสปลิตอีกอ่ะยังมีคนไม่เข้าใจอ่ะพี่เลยบอกว่ามันมีกลุ่มคนที่เอ็มไนท์เจาะตลาดกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นแม่งเจอจุดที่พี่ไม่ชอบเลยในกลาสด้วยความที่กลาสเขาต้องการให้มันเข้าถึงคนกว้างที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้อะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปมเหี้ยอะไรจะถูกเฉลยตอนท้ายหมดมีตัวละครมายืนเล่าเราที่เป็นแฟน Unbreakable เราที่เป็นแฟน Split เราที่เป็นแฟน M Night อ่ะเราเลยรู้สึกว่า Glass เนี่ยแม่งมันเอื่อยช่วงนี้มันคล้องช้างมันเฉยเอื่อยพี่ก็รู้สึกเหมือนกันแต่ถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้อ่ะจุดแรกที่พี่ชอบเลยในห้องชมพู3คนมานั่งเรียงกันโอ้โหส่วนตัวชอบใครไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าชอบอย่างไรเอ็มไนท์กำลังเล่นกับประเด็นสังคมในเรื่องเว้ยยกตัวอย่างเรื่องผีอะเรื่องผีนึกภาพว่าบีฟักโกสกับกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องผี3คนคือกลุ่มคนเชื่อเรื่องผีด็อกเตอร์แม่งจะคือบีฟักโกสที่พยายามหาเหตุผลต่างๆหน้าปืนที่คุณยิงไม่เข้าเหรอมันจะมีอยู่ครั้งนึงเควินบอกว่าปืนแล้วคุณจะอธิบายอย่างไรเรื่องปืนล่ะสีหน้ามั่นใจมากพอด็อกเตอร์บอกเหตุผลสีหน้าแม่งเริ่มไม่มั่นใจเควินแม่งภาคเนี้ยแม่งน้ำตาคอคลอตาแดงๆแล้วเริ่มแบบเริ่มไม่มีความไม่มั่นใจอันนี้แม่งแอคติ้งจริงๆด็อกเตอร์แม่งให้เหตุผลว่าที่ยิงไม่เข้าปืนกระบอกนั้นน่ะคุณรู้ไหมว่าทางเราตรวจแล้วก็คือปืนนั้นเก่ามากลูกกระสุนมีอายุนานแล้ว
อยู่ในขั้นเสื่อมนึกภาพป่ะมันเลยทำประสิทธิภาพได้ไม่เต็ม 100% ยะเคเควินพร้อมกูแม่งทำไมมึงทำร้ายจิตใจกูอย่างนี้นี่กูเชื่อว่าเควินแข็งแรงไปแล้วมึงมาบอกว่าเควินไม่แข็งแรงแล้วเหตุผลมึงฟังขึ้นด้วยสิไอ้ด็อกเตอร์ไอ้หัวคุยแล้วช่วงเนี้ยพี่มองว่ามันเป็นช่วงที่ปะทะคารมกันได้ดีทุกคนเหมือนจนมุมเควินกับเดวิดเนี่ยเหมือนแม่งจะแบบเริ่มคิดแล้วว่าเออหรือกูคิดไปเองวะต่อมาหนังก็เริ่มเฉลยแล้วที่เอเลจานั่งอย่างเงี้ยคือเอเลจามีแผนแต่จริงๆพี่โคตรจะไม่ชอบเลยหนังเรื่องนี้คือไม่มีอะไรให้คุณต้องคิดเลยมันกลายเป็นหนังที่คุณดูไปแล้วคุณดูตามไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกคุณบอกคุณหมดเลยก็คือสักพักเนี่ยเอเลจาก็จะบอกคุณเองว่าอ๋อฉันคำนวณหมดแล้วว่าพอยามคนนี้ออกเนี่ยแล้วยามคนใหม่มารถมันจะตดพอรถมันจะตดเพราะว่าเครื่องมันพังเครื่องมันไม่ดีพอเครื่องมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีเวลาให้ฉันประมาณ 2-3 นาทีแล้วตอนนี้ก็เหลืออีก1นาทีแล้วแล้วฉันมาได้ยังไงเหรออ๋อฉันไม่ได้กินยาหรอกยาที่มันให้ฉันแอบสลับทุกวันมันต้องมือไวหน่อยและเก่งหน่อยอะไรเงี้ยคือแม่งบอกมันฉากบอกหมดทุกอย่างอย่างละเอียดมันจะมีอยู่ซีนนึงพี่ดูแล้วพี่โคตรอมยิ้มใครไม่ยิ้มไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวพี่อมยิ้มมากพอมันออกมาคือตัวเควินออกมาด้วยบุคลิกเด็กสิ่งแรกที่มันถามเอไลจาตอนอยู่ในห้องอ่ะฉันเต้นได้นะนายอยากดูฉันเต้นหรือเปล่า ดูภาพว่าแล้วมันก็เต้นถามว่ามีอะไรแม่งไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเคมีของตัวละครเท่านั้นเองอ่ะเพราะว่าต่อจากเนี้ยหนังมันจะไม่หยุดแล้วต่อจากเนี้ยคือซีนที่แบบโอ้โหเย็ดแม่เอ้ยส่วนตัวพี่ชอบมากมันก็แบบโอ้ยสายหน้าแม่งเต้นได้แป๊บเดียวสายหน้ากลายเป็นบีสเอลิจาแม่งก็นั่งช็อกเหมือนที่พวกกูช็อกในสปลิตแม่งก็ช็อกเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าไอ้ที่ด็อกเตอร์พูดแม่งผิดเพราะว่ามึงปีนมันโชว์อะไรรู้ป่ะโชว์ความเจ้าเล่ห์ของเอลิจาตัวบีสเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นเหยื่อของเอลิจาถามว่าในหนังเรื่องนี้เอลิจาสำแดงฤทธิ์ตอนไหนพี่มองว่าเอไลจาเนี่ยปล่อยพลังตอนนี้ปล่อยพลังก็คือแม่งพูดโน้มน้าวจนบีทเชื่อตั้งแต่อันเบรกเคเบิลแล้วสปลิตแล้วมาคลาสเนี่ยใครที่ทำให้ตัวบีทแม่งเชื่องได้บ้างไม่นับน้องอัญญาเทเลอร์จอยอะไอตัวบีทแม่งเป็นโอตาน้องจอยทัวร์เพราะว่าพอเจอน้องจอยปั๊บแล้วแม่งอย่าจับเธอเดี๋ยวคุยแข็งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะประมาณนั้นอ่ะไม่มีนะเว้ยตัวเอไลจาหาข้อมูลจนแบบแม่งมองทะลุอ่ะว่าตัวเองควรพูดอะไรแล้วบุคคลคนนั้นอีกฝ่ายถึงจะเชื่อแม่งก็พูดหมดเลยชั้นกระดูกเปราะกระดูกหักบ้ากันไปพูดจุดอ่อนแล้วพูดจุดอ่อนเสร็จปั๊บจบประโยคด้วยการที่บอกว่าชั้นเจ็บปวดมาทั้งชีวิตเนี่ยส่งผลให้เอไลจากับบีร่วมมือกันแต่ตัวเดวิดยังไม่เชื่อเอไลจาพูดประโยคเพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นเองบอกเดวิดให้รู้เลยเพราะเอไลจาอ่านเกมออกว่าเดวิดเป็นคนที่เห็นผู้ร้ายอยู่ตรงหน้าแล้วไม่มีทางปล่อยให้ผู้ร้ายลอยนวลไปได้เอไลจาเลยโยนประโยคไว้ว่าถ้านายไม่ออกมาฉันกับเควินจะฆ่าคนเอาง่ายๆแต่ก๊อกน้ำอ่ะฉันปิดไว้หมดแล้วนะถ้านายพังประตูออกมาโดยแขนไม่หักก็แสดงว่านายยังเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ประมาณนั้นน่ะสักพักเดวิดดันพังประตูสุดท้ายเควินออกมาตรงสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลใส่ตำรวจไม่ยั้งอ่ะคือช่วงนี้แม่งมันมากเจมส์แมคคาวอยเล่นดีมันเป็นแอคติ้งของเขาจริงๆนะที่เขาท่าวิ่งเขาอ่ะที่แบบวิ่งแล้วเราจะเห็นเลยถ้าใครได้ดูเบื้องหลังนะไปหาดูได้ใน YouTube เลยมันจะเห็นเลยว่าตัวเจมส์แมคคาวอยแม่งจะทุบอกแม่งเล่นรออ่ะคือเอาง่ายตะโกนใส่บรูซวิลลิสแล้วบรูซวิลลิสแม่งก็ขึมรอไอ้เหี้ยแม่งเป็นภาพที่แบบไอ้เหี้ยขนาดดูเบื้องหลังกูยังแบบเอ้ยเหี้ยอยากอยู่ตรงนั้นมากอ่ะสวมบทบาทแล้วแม่งตั้งแต่กล้องยังไม่ทันแอคชั่นน่ะส่วนตัวชอบมากสิ่งนี้ชอบมากแต่สุดท้ายพอเราดูแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตัวละคร3ตัวตายหมดเลยไอ้เหี้ยตายหาตายเหี้ยตายผมหมดอ่ะส่วนตัวถามว่าเสียดายมั้ยมากเสียดายมากโอ้ยมิสเตอร์การ์ดนี่ตายก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามิสเตอร์การ์ดโดนทุบอย่างนั้นอ่ะกูปั๊บมีพี่คนเดียวอ่ะในโรงที่แบบอ้ายกูโคตรเสียวอ่ะไอ้เหี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าส่วนตัวพี่อ่ะคิดอยู่ตลอดว่าไอ้มิสเตอร์การ์ดเนี่ยกระดูกเปราะแค่ไหนเอลิจาไม่ตายแน่นอนอ่ะสำหรับครูพี่มองแล้วเอลิจาตายชัวอ่ะก่อนเพื่อนเอ็มไนท์อย่าให้เควินตายเควินเนี่ยตัวละครแม่งยังขายได้อีกก่อนตายน้องจอยเป็นกูก็ยอมตายน้องจอยบอกว่าอยู่ในแสง
กับฉันอีกสักนิดได้ไหมแค่อีกนิดก็ยังดีเพียงโอ้โหส่วนตัวพี่โคตรช็อกเลยมันจะมีสกอร์อันนึงที่ในหนังเรื่องกลาสใช้บ่อยทั้งช่วงเริ่มและช่วงหลังช่วงหลังนี่ยิ่งใช้บ่อยเลยแล้วใช้ปิดเรื่องด้วยแล้วมันสอดรับกับคำหนึ่งของเอเลจาแม่เอเลจาเชื่อว่าตัวเอเลจาเนี่ยทำทุกอย่างตามหนังสือการ์ตูนแล้วมันมีซีนไฟคลายแม็กที่ทุกคนมาปะทะประลองกันแล้วแม่ถามว่าทำไมไม่เหมือนจุดจบในการ์ตูนเอเลจาพูดคำหนึ่งสรุปทั้งเรื่องเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ตอนจบแล้วครับแม่มันเป็นจุดเริ่มต้นทำไมพี่ถึงพูดคำนี้ในเวลาพูดสกอร์มันจะมีสกอร์ตัวนึงที่ปูอยู่ตอนหลังสกอร์ตัวนั้นนี่ขอใช้ศัพท์เทคนิคนิดนึงนะเป็นภาษาดนตรีเขาเรียกคีย์เมเจอร์ดนตรีมันจะมีคีย์เมเจอร์กับคีย์ไมเนอร์คีย์เมเจอร์นี่คือคีย์สว่างคีย์ไมเนอร์นี่คือคีย์มืดมนประมาณนั้นแล้วดนตรีที่หนังอย่างกราสเนี่ยทุกคนตายแต่ดนตรีคอเป็นคีย์เมเจอร์เว้ยดูสว่างสดใสเลยแม้ว่าทางโน้ตมันจะดูแบบมีความเศร้าอยู่ในนั้นอะแต่ว่าคีย์ที่ใช้มันเป็นเมเจอร์ไอ้เหี้ยมันให้ความรู้สึกสดใสเหมือนฟ้าเพิ่งเปิดเพราะตอนจบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงพยาบาลน่ะแม่งถูกบันทึกเอาไว้แล้วเอไลกาแอบแฮกคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลปล่อยคลิปทั้งหมดในโรงพยาบาลให้คนทั้งโลกได้เห็นมีเมสเสจอะไรแบบเนี้ยที่เอ็มไนท์เขาพยายามหยอดเหมือนกันแต่ถามว่าชอบเท่า Unbreakable ไหมไม่รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันโต้งๆมันโจ่งครึ่มมากแต่ด้วยความที่เนาะพอเราวกกับไอทีเขาก็ต้องการตลาดนั่นแหละอ่ะพอเควินตายพี่อยากให้หนังจบกับเอางี้ดีกว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเดวิดดันเอาเดวิดดันตายอ่ะกลายเป็นการตายของเดวิดดันดรอปเลยอ่ะส่วนตัวพี่อ่ะอยากให้เดวิดดันตายก่อนเควินน่าจะทำให้ลุ้นระทึกได้มากกว่าพอหลังจาก3คนตายมันก็เป็นซีนของผู้ช่วยซีนสุดท้ายก็คือผู้ช่วยซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมานั่งรอดูว่าเฮ้ยคลิปเนี่ยแม่งโลกได้รู้จักซูเปอร์ฮีโร่แล้วใช่ไหมรู้จักแล้วนะจบเห็นรถไฟทิวส่วนตัวพี่อ่ะจบแบบ Unbreakable ก็ได้พอทุกคนตายครบหมดปั๊บเนี่ยหนังมันพร้อมจบแล้วอ่ะหนังเรื่องเนี้ยขอพูดเทคนิคต้องขอประทานอภัยด้วยอาจจะมีศัพท์ที่ลึกเกินไปที่อาจจะไม่เข้าใจพี่ชอบการเชื่อมซีนแบบที่ทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อจะต่อซีนให้มันได้เข้ากันหนังเรื่องนี้ใช้เยอะคือเขาเรียก J-Cut คือการแลบเสียงก่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างซีนแรกที่กำลังจะเปลี่ยนไปซีน2เนี่ยเป็นแม่กับด็อกเตอร์พูดคุยกันเรื่องอะไรบางอย่างซีนต่อไปจะเป็นซีนเอไลจากับเควินนี่สมมติขึ้นนะจะพูดคุยเนี่ยซีนต่อไปจะเป็นเนี่ยในขณะที่แม่พูดจบปั๊บหน้าแม่ยังไม่ทันตัดนะเสียงเอไลจาในซีนต่อไปเข้ามาแล้วเข้ามาสักประมาณ 3-4 คำอ่ะแล้วค่อยตัดเขาเรียกว่าการแลบเสียงเข้ามาก่อนภาพภาษาช่างตัดเขาเรียก J cut หนังเรื่องนี้ใช้ทริคอันเนี้ยง่ายๆพื้นฐานเนี่ยได้อย่างมีพลังมากหลายๆซีนเนี่ยเขาใช้วิธีการไหลอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าน้องที่ทำงานเบื้องหลังจะถามว่าพี่แล้วมันมีการแลบเสียงอย่างนี้เหมือนกันแต่คิดกลับไงคิดกลับแลบภาพก่อนเสียงไหมอย่างเช่นเอเลจากับเควินคุยกันจบซีนต่อไปจะเป็นทะเลสมมตินะในขณะที่เสียงเอเลจาไม่ทันจบภาพหายไปก่อนเป็นน้ำทะเลเข้ามาก่อนแต่เสียงเอเลจายังคุยต่อแล้วค่อยตัดเขาเรียก L cut เนี่ยทริคพวกเนี้ยในหนังเรื่องเนี้ยใช้เยอะแล้วอย่างเช่นมีการดอลลี่ซูมคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์กองถ่ายมันจะมี1อย่างคือดอลลี่เอากล้องขึ้นรางเหมือนรางรถไฟเล็กๆนั่นเขาเรียกดอลลี่จะมีคนเข็นไปมาแต่ในหนังเรื่องนี้มันมีการใช้ดอลลี่ซูมคือการสัมพันธ์กันระหว่างคนเข็นดอลลี่กับผู้ช่วยกล้องที่เป็นคนซูมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือในฉากสีชมพูใช้เยอะก็คือตัวละครมันจะเหมือนอยู่ที่เดิมอะแต่ฉากหลังแม่งเหมือนจะขยายวูดวูดเดี๋ยวภาพว่ามันให้อะไรให้ความรู้สึกว่าเมสเซจที่ตัวละครกำลังได้รับหรือหนังกำลังเล่าตรงนี้กระทำบางอย่างกับตัวละครก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันครับสำหรับใครที่อาจจะงงกับศัพท์เทคนิคเดี๋ยวจะพยายามแซมแล้วกันมาให้คะแนนกันส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ภูมิใจในระดับหนึ่งเราเตรียมใจไว้แล้วแหละพี่มองว่าไม่ใช่เอ็มไนท์ชามาลาหมดไฟนะแต่เอ็มไนท์ชามาลาเขากำลังเปลี่ยนถ่ายสีสันหมายความว่าเราจะเห็นว่า Unbreakable เนี่ยเนื้อเรื่องเข้มข้นเลยอะแล้วพอมาสปริตความเครียดความดราม่าต่างๆค่อยๆลดลงก็คือเขาลดให้มัน
ดูง่ายขึ้นในฐานะคนเบื้องหลังอะพอพูดคำว่าซูเปอร์ฮีโร่ปั๊บสิ่งหนึ่งที่คนถือเงินตัวนายทุนที่ต้องการเนี่ยคือต้องการขายพอโจทย์ซูเปอร์ฮีโร่ปั๊บแม่งต้องขายไปในทางไหนก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องตลาดกว้างที่สุดสปริตเหมือนเปลี่ยนทายมันก็เลยค่อยๆดูง่ายขึ้นส่วนตัวพี่ก็เลยเคยยอมรับได้ในความดูง่ายแล้วอินกับตัวละครซีนหลังอะโคตรอินเลยแต่จบนั่นแหละอย่างที่บอกจบมีความรู้สึกว่าลองหาวิธีสรุปให้มันสั้นกว่านั้นได้อีกอะไม่ต้องแบบกูนั่งดูคลิปเผย3คนนั่งรอจับมือในสถานีรถไฟทุกคนดูคลิปโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแล้วกลางเรื่องมีคล้องช้างด้วยอย่างที่บอกหลายๆคนคงรู้สึกตรงกันมั้งไม่มากก็น้อยเนาะอะไรเงี้ยใครรู้สึกเบื่อหรือชอบซีนไหนก็มาคุยกันได้หนังเรื่องนี้พี่ก็เลยให้ที่8คะแนนครับใครที่ชื่นชอบหนังรีวิวเพิ่งรู้จักหรือเป็นรู้จักมานานแฟนอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องการสนับสนุนเนี่ยก็ขอให้สนับสนุนกับเพจ Sick and Toonie เลยเป็นเพจเสื้อของพี่ท็อปเองแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆครับสำหรับคนที่อุดหนุนมาแล้วแล้วก็สำหรับฟีดแบคที่ให้คำแนะนำพี่มาว่าเฮ้ยพี่ทำอย่างนั้นสิผมชอบอย่างนี้นะพี่ทำอย่างนั้นหน่อยทำอย่างนี้ผมจะซื้อเลยนี่ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณจริงๆส่วนตัวเนี่ยในอนาคตก็ Sick and True ก็ถือว่ายังเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ไม่เก่งกาจทางด้านการตลาดมากนักทุกคนชื่นใจและชื่นชอบและมีคำชมในเรื่องคุณภาพของงานอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าในส่วนนั้นเราใส่ใจจริงๆแล้วใครต้องการสอบถามรายละเอียดเข้าไปได้ที่เพจ Sick and True เลยครับไลน์ใหม่กำลังจะมาแล้วสิ่งที่คุณดูนี่ก็คือ Exif Entertainment เจอกันทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ2เรื่องอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมกันได้ใน Exif Entertainment หนังรีวิวไปแล้วครับ